กลิ่นสตรอเบอรี่ชีสเค้กดีมากเลยผมบอกเลยนะคือตอนเราสูบเข้ามาครับเราจะรู้สึกว่าเหมือนแบบสตรอเบอรี่นำนะแต่ตอนเราพ่นออกไปครับกลิ่นแบบชีสเค้กนะครับแล้วก็ตบด้วยสตรอเบอรี่ติดๆเลยนะมันแบบมาเป็นก้อนแบบนัวมากคือดีมากนะครับตัวเนี้ยสวัสดีครับผมจาก Channel ไทยเวฟแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสายขนมนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยเด็ดนะฮะและมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับมันคือน้ำยาตัวนี้เลยครับโดยน้ำยาตัวนี้นะครับมากับชื่อว่าดาวทาวน์นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นเฟรชสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับคือผมได้ลองแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเราต้องรีบทำรีวิวเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเด็ดจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาของคนไทยนะครับและมันไม่ใช่น้ำยากลิ่นแรกของแบรนด์เขานะครับโดยแบรนด์ของเขานะครับชื่อว่า Brotherhood นะครับก็อาจจะเคยเห็นกันบ้างมั้งที่เป็นน้ำยาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตขวดดำนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์สีแดงถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวดูตรงนี้ครับไงคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วใช่ไหมงั้นเราคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจกันเลยนะครับเอามาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแพ็กเกจของเขากันเลยนะครับโดยด้านหน้านะครับจะเขียนว่าดาวทาวน์นะครับแล้วก็เขียนว่า Fresh Strawberry Cheesecake นะครับโดยรูปของสติ๊กเกอร์ขวดเขาก็จะประมาณนี้นะครับโดยแบรนด์ผู้ผลิตนะครับก็คือแบรนด์ Brotherhood นะครับแล้วก็ PG30 VG70 นะครับมาในขนาดนิโคติน3แล้วก็ขนาดขวด30 ml นะครับและอันนี้นะครับก็เป็นช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปที่เพจของเขาได้เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดมกลิ่นกันเลยนะครับกลิ่นที่สัมผัสได้เลยนะครับจะเป็นแบบสตรอเบอรี่นะครับหอมๆเลยนะเน้นนะครับหอมๆเลยแล้วก็เป็นชีสเค้กแบบตามมาติดๆเลยนะครับโดยหัวกลิ่นสตรอเบอรี่ของเขานะครับเขาใช้กลิ่นสตรอเบอรี่นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำยาตัวแรกที่เขาผลิตขึ้นมาครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดดูย้อนหลังได้ตรงนี้เลยคือแบบถือว่ากลิ่นนี้แบบดีนะครับเด็ดมากๆเลยนะครับสำหรับขนมตัวนี้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหยดชิมกันต่อนะครับก่อนที่จะหยดชิมนะครับก็จะให้ดูสีของน้ำยาก่อนออกไปทางแบบใสๆเหลืองนวล นะครับทองอ่อนๆ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองหยดชิมกันเลยนะน้ำยามีความหนืดพอประมาณนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะพอเราชิมเข้ามาเนี่ยรสชาตินี่จะเหมือนกลิ่นเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะไม่ค่อยมีความหวานเท่าไหร่นะพอเอามาแตะลิ้นแล้วรู้สึกว่าเหมือนแค่หวานปลายลิ้นนิดเดียวอะครับเหมือนจะเป็นหวานจากหัวกลิ่นนะน่าจะหวานน้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะงั้นเดี๋ยวเราไปลองหยดสูบกันเลยนะครับหยดเข้ามาเลยครับประมาณนี้ก็วันนี้นะครับจะรีวิวไปกับอะตอมฮาดารี่นะครับซึ่งเป็นสายกลิ่นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นลวดเอเลี่ยนจากเวฟวายไทยแลนด์นะฮะการที่จะได้มิติน้ำยาดีๆนะครับผมแนะนำนะว่าให้ควรแบบหาพวกอะตอมสายกลิ่นนะครับที่เป็นคอยเดียวแบบนี้แล้วก็ใช้พวกแบบดิฟที่รีดกลิ่นดีๆนะครับผมบอกเลยว่าฟินมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยนะครับลองสูบเลยนะกลิ่นสตรอเบอรี่ชีสเค้กดีมากเลยผมบอกเลยนะคือตอนเราสูบเข้ามาครับเราจะรู้สึกว่าเหมือนแบบสตรอเบอรี่นำนะแต่ตอนเราพ่นออกไปครับกลิ่นแบบชีสเค้กนะครับแล้วก็ตบด้วยสตรอเบอรี่ติดๆเลยนะมันแบบมาเป็นก้อนแบบนัวมากคือดีมากนะครับตัวเนี้ยมาเป็นชีสเค้กแบบนัวๆเลยดีเลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับความหวานเนี่ยอยู่ประมาณ 2.5 เต็ม 5นะครับคือหวานนิดๆถือว่ากำลังดีนะครับไม่มากไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปสำหรับสายขนมนะผมว่าประมาณนี้กำลังดีนะครับแล้วก็ไม่มีความเย็นนะครับเพราะว่าเป็นสายขนมเนาะบวกกับนิก3ของเขาเนี่ยไม่มีการกระแทกคอเลยนะครับสูบง่ายสบายมากๆเลยลองต่อนะมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรเด่นกว่ากันเลยครับพอพ่นออกมาเนี่ยแต่ผมชอบโทนสตรอเบอรี่ของเขานะมันเป็นแบบสตรอเบอรี่ขนมอร่อยอ่ะมันค่อนข้างแบบเป็นอารมณ์แบบเค้กสตรอเบอรี่นะครับแต่ว่าชีสเค้กเนี่ยดีเลยไม่ผิดหวังเลยครับตัวนี้ลองไปเลือกพิจารณาดูแล้วกันเนาะและสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองไปสั่งกันได้นะครับสำหรับคนที่เป็นคอสายขนมผมบอกเลยนะสตรอเบอรี่ชีสเค้กแบบนี้นะครับเด็ดอร่อยแน่นอนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเพียงอย่างเดียวนะครับผมยังนำน้ำยาเทสเตอร์นะครับมาแจกด้วยแจก5ขวดเลยนะครับคนละ1รางวัล นะครับกติกาง่ายๆนะครับเพียงกดไลค์เพจไทยเวฟครับหลังจากนั้นนะครับแชร์คลิปนี้นะครับไปตามกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่ท่านอยู่หรือที่ท่านชื่นชอบนะครับและเซฟภาพนะครับที่ท่านได้แชร์ไปครับ
มาลงไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะแค่นี้นะครับท่านก็มีโอกาสร่วมลุ้นรับรางวัลไปเลยนะครับคนละ1ขวดนะครับทำไม่ถูกกติกานะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมและติดตาม Channel Thai Wave มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็ขอฝากช่อง YouTube ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทาง Channel YouTube ด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกเนาะแล้วก็ถึงเวลาแล้วเนาะไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย